ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับปาปาบดีเองวันนี้ก็หน้าสดมาพอสมควรมีแค่คิ้วนะคะเพราะจะมารีวิวครีมซองเป็น BB ครีมซองใน 7-Eleven นั่นเองค่ะสิ่งที่จะมารีวิวในวันนี้ก็คือ Solar Cushion Ultra Matte ตัวนี้เลย wow. อันนี้คือ Solar Cushion Ultra Matte SPF 50 PA++ นะคะเขาเคลมว่าเพื่อผิวเรียบเนียนแมตต์สนิทคุมมันยาวนาน18 ชั่วโมงจริงไหมอะไรยังไงไม่รู้นะคะเพราะว่าได้ลองไปแล้วแล้วมันก็คุมมันประมาณนึงแต่วันนี้จะมาลงที่หน้าให้ดูกันนะคะบอกก่อนว่าผิวปานเป็นประมาณผิวขาวเหลืองนะคะผิวประมาณถ้าเทียบกับรองพื้นแมตต์ก็คือ NC25บางช่วงที่เข้มก็จะเป็น NC30 แต่ก็จะไม่เกินนี้นะคะก็คืออยู่ในลักษณะที่เป็นคนผิวขาวเหลืองนะคะใครผิวประมาณปานก็น่าจะใช้ได้ลองดูนะคะเนื้อครีมเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะมีความไหลย้อยอยู่นะไม่เข้มข้นเท่า BB ครีมซองที่รีวิวไปเมื่อครั้งที่แล้ววันนี้จะใช้แค่ตัวฟองน้ำนะเพราะขี้เกียจใช้แปรงมีความเหลืองอยู่นะแล้วก็ใช้กับฟองน้ำค่อยๆกดๆลงไปนะคะที่มาพร้อมกับฝนฟ้าอากาศน่าจะได้ยินเสียงฝนกันอยู่ลงไปครึ่งหน้าก็มีความเรียบเนียนอยู่นะผิวเนียนเลยแต่ว่าปกปิดก็กลางๆไม่ได้เยอะมากลงฝั่งนี้ด้วยนะคะฝั่งนี้ซึ่งก็จะมีรอยแดงรอยสิวนิดหน่อยกลิ่นหอมดีอ่ะ wow. กลิ่นหอมสบายจมูกไม่ฉุนมากเอามาเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเนื้อมีความเหลวเปลวดีจังแล้วก็เกลี่ยง่ายนะอันนี้หน้าต่างอยู่ตรงนี้แล้วก็ฟ้าครึ้มมากแต่วันนี้เราจะต้องอัดคลิปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ว่าง เรียบร้อยแล้วสำหรับทั่วหน้านะคะหน้ามีความดีงามมากคือแบบว่าปกปิดได้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวแล้วก็เนื้อเนี่ยบางเบาค่ะสบายหน้ามากมีความฉ่ำวาวเล็กๆน้อยๆไม่เชิงว่าแมตต์มากแต่ก็ถือว่าเป็นผิวเป็นงานผิวที่ดีนะคะผิว NC25 NC30 ใช้ได้นะคะแต่เดี๋ยวจะขอลงคอนซีลเลอร์นิดนึงนะคะก็คือจะใช้Sevana HD Photogenic ตัวนี้นะคะอันนี้คือเบอร์2และนี่คือเบอร์4เบอร์4ก็ใช้คอนทัวร์ส่วนเบอร์2ก็ลงเฉพาะจุดพวกใต้ตาซึ่งเนี่ยจะกำลังจะหมดแล้วอะแล้วแบบเบอร์2ก็หาไม่ได้แล้วค่ะได้แต่เบอร์1แล้วก็เลยซื้อเบอร์1มาเพิ่มเป็นไฮไลท์นะคะทำเป็นไฮไลท์แป้งใช้เป็นแป้งบาบาร่าอันนี้นะคะอันนี้คือเบอร์01เป็นแป้งไข่ผึ้งนะแต่ว่าจะใช้กับแปรงที่ฟูๆหน่อยในการแบบว่าเซตนะคะแป้งบาบาร่านี่ก็คือเดี๋ยวจะมารีวิวกันนะว่าเป็นยังไงบ้างขอใช้ไปสักพักหนึ่งก่อนปามก็ไปแต่งหน้าแต่งตาอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือพื้นผิวปามเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ก็คือ Solar Cushion Ultra Matte ตัวนี้นะคะแล้วก็มีคอนซีลเลอร์บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ได้เยอะก็คือส่วนตัวของปามเนี่ยใช้แล้วค่อนข้างชอบเลยทีเดียวเพราะว่าเนื้อมันแมทเรียบเนียนเบลอรูขุมขนได้ดีแล้วก็ปกปิดค่อนข้างโอเคสีผิวสีตัวBB ครีมนะคะกับตัวผิวปามเนี่ยค่อนข้างกลืนไปนะคะไม่ได้โดดจากกันนะคะคือมันเป็นโทนอันนี้โทนขาวเหลืองนะคะมันก็เลยแบบว่าเหมาะกับผิวปามถ้าใครเป็นคนที่เข้มกว่าปาม NC แบบ35 40ปามว่าตัวนี้ไม่รอดคุณไม่ต้องลองดูหรอกว่ามันรอดไม่รอดคือไม่รอดแน่นอนคือเหมาะสำหรับคนที่ผิวประมาณปาล์มหรือว่าขาวกว่าปาล์มนะคะเขาทำมาเฉดเดียวด้วยนะคะถึงมันจะเซตตัวแล้วมันก็ยังจะสว่างกว่าหน้าสำหรับคนที่ผิวเข้มนะคะแต่ส่วนตัวปาล์มใช้แล้วค่อนข้างชอบเลยทีเพราะว่ามันติดทนไปทั้งวันนะคะมีการเป็นคราบบ้างที่ร่องจมูกแล้วก็ที่คางในชีวิตประจำวันซึ่งปกติอะค่ะเพราะว่าปาล์มก็จะเป็นคราบในบริเวณนี้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนเหงื่อเยอะนะคะฉะนั้นก็เลยไม่ได้มายอะไรมากมายคือเขามาด้วยการ7 ml กับราคา49 บาทก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่า
ใครที่กำลังมองหาบีบีครีมที่แบบว่าคุณภาพดีแล้วก็ปกปิดดีก็ลองตัวนี้ดูคือค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาน่าจะชื่นชอบกันเป็นการคุมมันแต่ไม่ได้คุมมันแบบสุดๆนะเป็นคุมมันที่อยู่กลางๆใครเป็นสาวออฟฟิศก็น่าจะใช้ได้แต่ถ้าใครเป็นสาวแบบสปอร์ตเอ็กตรีมแปลว่ามันก็ไหลเยอะอ่ะเพราะว่ายังไงคุณก็ต้องวิ่งต้องออกกําลังกายหรือว่าต้องทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นโน่นแต่ถ้าใครเป็นคนที่ใช้ชีวิตปกติประจําวันไม่ได้มีอาการโลดโผนอะไรมากมายนะคะก็คือใช้ตัวนี้แล้วก็คือดีแน่นอนวันนี้ปามต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะปามมีของจะมารีวิวเยอะมากเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ